ไพ่24ทั้งหมดมี78ใบแยกออกมาเป็นไพ่หลัก22ใบแต่แปลกใจไหมว่าทำไมถึงใบสุดท้ายเป็น21เพราะว่าใบแรกเริ่มที่0 the four นี่เริ่ม0ฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมี22ใบแต่ตัวเลขมันเป็น21ดังนี้วิธีที่เราจะทราบความหมายของไพ่ยิปซีเราจะทำอย่างไรที่จะให้จำได้แม่นยำนอกจากจะดูหน้าไพ่แล้วว่าเขาสื่ออะไรอย่างเช่นไพ่ The Four อย่างนี้เลข0มันก็พอที่จะเดาความหมายได้ว่ามันก็คงจะเนี่ยดูตามภาพมันเหมือนเด็กๆไร้สาระสนุกไปวันๆไม่จริงจังกับอะไรมันเป็นเลข0มันเหมือนการเริ่มชีวิตใหม่ดูตามหน้าไพ่เราก็พอจะเดาความหมายได้บ้างอย่างเช่นไพ่ใบนี้เลข6เป็นเลข6 The Lovers ก็สื่อความหมายที่เกี่ยวกับความรักแต่บางใบนี้เราจะสื่อยากหน่อยเราก็ดูเรียงลำดับว่าใบที่สื่อง่ายๆที่สุดอย่างเช่นใบเนี้ยเนี่ยมันแปลความหมายยังไง The Hangman อย่างเงี้ยมันก็คงจะความหมายไม่ค่อยดีแล้วก็แยกออกมาเพื่อที่จะได้จำได้แม่นยำ Death นี่ก็เกี่ยวกับความตาย The Devil ก็เป็นความคือคำแปลก็คือพวกปีศาจ The Tower บางทีเราก็นึกไม่ออกแต่ภาพก็สื่อออกมาไปในเรื่องของเหมือนตึกมีไฟมันเหมือนแตกๆอย่างนี้เราก็พอที่จะเดาได้แต่พอมาดู The Moon ก็คือพระจันทร์จะสื่อยากบางทีเราก็ต้องอาศัยการศึกษาการอ่านจากผู้ที่เขียนตำราเกี่ยวกับไพ่ยิปซีหลายๆท่านเหมือนกันถ้าบางทีเราเดาเอ๊ะ The Moon มันก็ความหมายดีแต่พอศึกษาเข้าจริงๆมันไม่ใช่ความหมายดีมันแปลว่าอะไรก็คือมันสิ้นหวังถ้าได้ไพ่นี้ก็คือให้ระวังในเรื่องเล่ห์เหลี่ยมศัตรูคอยจ้องแล้วมันจะเกี่ยวกับพื้นที่ที่ใกล้ป่าช้าพวกเกี่ยวกับการเส้นไหว้เจ้าที่อย่างเงี้ยนี่เป็นต้นแต่สรุปแล้วส่วนใหญ่ภาพต่างๆเหล่านี้มันจะมีความหมายดีมากกว่าไม่ดีแต่บางภาพก็กึ่งๆคือมันทั้งความหมายดีและไม่ดีอย่างเช่นไพ่ตัวนี้อันนี้ judgment ก็คือเหมือนคำพิพากษามันจะต้องเกี่ยวกับเวรกรรมมันเกี่ยวกับการที่รอรับข่าวดีหรืออาจจะเกี่ยวกับการเงินก็ได้ความหมายมันก็มีทั้ง
ดีและไม่ดีถ้าทำไม่ดีก็ถูกพิพากษาแหละแบบอย่างนั้นน่ะมาดูตัวนี้ The Sun ก็คือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นอย่างไรถ้าเกี่ยวกับดวงอาทิตย์มันสดใสใช่ไหมเช้าๆตื่นขึ้นมาเจอดวงอาทิตย์ให้ความสว่างมันก็จะมีความหมายไปในแง่ดีมีชัยชนะประสบความสำเร็จความรักก็แจ่มใสอย่างนี้ว่าหน่อยคือไพ่ทั้งหมดคืออย่างนี้เป็นความหมายของไพ่หลักเนี่ยดูสิมีไม่ดีน้อยกว่าดี